สาวของเราคุณเบนปุญญพรนี่มาในชุดสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะเธอก็เป็นเบนเทอร์ในรายการหนึ่งด้วยแล้วก็เด็กของเธอชนะด้วยในรายการนั้นแสดงความยินดีด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องความรักกันดีกว่าเพราะว่าก็จ่อคิวสละโสดแล้วแหละสำหรับพี่เบนนะคะเมื่อวานมีการควงแฟนหนุ่มอย่างพี่แก๊ปวิทนาเลยค่ะเจ้าของโรงแรมดังพัทยามาออกสื่อแต่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่นะจ๊ะเขาหล่อนะนี่ไงคนเมื่อกี้นี่ทายาทอะไรนะทายาทโรงพยาบาลคนนี้ทายาทอะไรโรงแรมดังพัทยานะคะมีความเขินนี่ก็บอกว่าแฟนแค่มาให้กำลังใจยังไม่ได้พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะส่วนเรื่องวิวาห์เนี่ยยังไม่ได้สรุปวันแต่เป็นช่วงปลายปีหน้าแน่นอนค่ะเขาก็บอกว่าพี่เบนน่ะพร้อมจะมีทายาทคือจริงๆอ่ะเบนอายุเยอะแล้วนะเห็นแบบเนี้ยเขาก็อยู่วงการมาเยอะมานานเราเรียกแบบสนิทกันมากเรียกเบนซ์ใช่เรียกเบนเพราะว่าอยู่บ้านกับเราก็ไม่มีคำว่าพี่นะแต่อายุต่างกันนิดหน่อยอายุต่างกันแต่ว่าหมายถึงตัวพี่เบนเองเขาก็38แบบคืออายุค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกแล้วก็คือเป็นสาวสวยวัยสะพรั่งใช่ลองฟังพี่เบนดูก็เหงื่อตกอยู่ตอนนี้ก็เขินอยู่ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าพามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะเราคุยกันแล้ว2คนค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นปลายปีหน้าแต่ว่าเรื่องเดือนน่ะยังไม่ได้สรุปวันเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานยุ่งยังเลยค่ะใจเย็นๆแต่ก็จริงๆก็ต้องด้วยอายุนะคะก็อยากมีแล้วนะตอนนี้ก็เลยก็เดี๋ยวเอาให้มันเป็นแบบปีหน้าเนี่ยแหละค่ะก็คุยกันใช่เพราะว่าอายุเราเยอะแล้วไงเขาจะเป็นคนที่เหมือนไม่ได้อยู่ในกล้องเหมือนเราอ่ะเขาก็จะมีความเขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนที่เขามาบอกว่าโอเคเราไปดูแหวนกันแล้วก็อ่ะเฮ้ยแหวนอะไรตอนแรกก็ตกใจแต่พอรู้แล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าให้เลือกไปเองเพราะจะได้แบบว่าจะได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบก็เป็นแบบนี้แหละน่ารักดีก็ตะมุตะมิคือเขาจะเป็นอย่างนี้แหละก็โอเคติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย